โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกม HD Gundam Battle Alliance ครับเริ่มเกมไปด่านเนื้อเรื่องเราจะจบเนื้อเรื่องเมื่อไหร่เนี่ยครับเราจะจบเนื้อเรื่องกันเมื่อไหร่ครับโอลมานโผล่มาอีกแล้วโอลมานบางทีผมก็ไปกดเล่นมานะก็ยากอยู่ระดับหนึ่งอะถ้า directory 5-6 อย่างเงี้ย 4-5-6 ก็เริ่มยากเอาล่ะเราจะไปเมื่อวานเราไป A มาโอ้โหเดินงงอยู่นิดนึงแต่ก็จำได้หลังจากนั้น ต่อไปครับไปสู่โลกใหม่ดวงจันทร์หรือนี่ผมเปลี่ยน MS เอ้ยผมเปลี่ยนวิงแมนนี่ผมเอาวิงแมนยูนิคอร์นกันดั้มมาครับแล้วก็วิงแมนอะไรนะวิงแมนคล้ายๆยูนิคอร์นกันดั้มนะแบ็คแบนชีแบนชีที่จริงมันมีอีกตัวนึงนะไอ้ดำทองเท่ๆอ่ะแบนชีอะไรวะแบนชีนอนแบนชีนอนมั้ยน่ะลองเอาเห็นเลเวลเยอะดีไงผมเลยเอามาประตูยักษ์บานนี้คือฐานทัพผิวดวงจันทร์อยู่บนพื้นมีอะไรอ่ะมีโอกาสโดนเล็งโดนได้เรามุดไปด้านล่างกันเถอะอันเบรโตโอเคอ่ะฟองทองสีทองกับสีดำแต่ไม่รู้ว่าสกิลมันต่างจากไอตัวแบนชีนอนหรือเปล่านะอันนี้เป็นแบนชีเฉยเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยแบนชีเฉยอ๋อแบนชีนอนมันถือปืนกับโล่แต่ตัวนี้มันไม่มีโล่ไงเนี่ยยูนิคอร์นมีโล่กับปืนโอ้ดำดินไปแบบเงียบๆครับเขาบอกน่าจะมีประมาณนั้นแหละยังไงก็ช่างอัดกองรังไปก่อนต่อแล้วจบตีก่อนเลยถอยไม่โดนไม่ลงเลยนี่แน่มันมีปรับกราฟิกให้มันในนี่ด้วยนะเนี่ยแต่ผมปิดไว้อ๋อนี้ล่ะเนี่ย FXAA ผมใช้อันนี้อยู่แสงถ้า FXAA เปิดอีกแล้วแสงรู้สึกแสงได้แยงตาเราควรจะเดินโค้งไปหรือว่าเราควรจะเดินไปทางหลักดูสิมีของไหมให้เดินไปทางนี้ทำไมอ้าวโคโรนีเรียบร้อยโอ้ยอีกหน่อยจะต้องเดินไปทางนี้นะมีระเบิดครับทางนี้ทางนี้เข้าหลังเหรอนี่แน่โอ้ยโดนดูเด็ดตายแล้วมันยังเป้ามันอยู่ก็บ่นทุกวันน่ะบ่นทุกวันน่ะรอกันดั้มตัวใหม่อยู่เนี่ยยังไม่โผล่มาสักทีกันดั้มที่อยากได้เนี่ยกันดั้มที่ผมอยากได้ยังไม่โผล่มาสักทีเอ๊ะทางไหนวันนี้งงละเอ๊ะนี่ไงโหเดี๋ยวจะกระโดดไปไงให้ถึงวะเมื่อกี้เหยียบได้เหรออ้าวถึงเฉยดำดินไปครับไหนเช็คแผนที่เป็นระยะครับไม่เคยมาอยู่ที่โล่งๆอย่างนี้เป็นที่สำหรับบอสไฟหรือเปล่าเยอะมากโอ้โหโดนตัดขาเตะตัดขาเตะตัดขาโอมาเซ่กันดั้มว้าผมมาแล้วครับเริ่มไฟเตอร์ได้อันนี้มาช่วยเราหรือว่าอะไรมาช่วยเราหรือเป็นศัตรู
มาช่วยครับเฮ้ยกันดั้มสายต่อยครับกันดั้มสายสนับมือเหรอจากเอพิซิจูโน่ค่ะเก็บของแป๊บเรียบร้อยไปต่อเดินตามมาสิครับเดินตามมาสิครับโอ้ยยิงเป็นลำแสงอย่างสวยจัดการตัวยิงก่อนดีกว่าไหมฮะจัดการตัวยิงก่อนดีกว่าไหมวิมีกล่องอยู่ไหมวะขอเก็บกล่องก่อนได้ไหมครับเก็บกล่องก่อนได้ไหมครับมีโผล่มาเรื่อยๆว่ะเลเวลเยอะไม่หลอกผมกันนะพวกเราเป็นไงบ้างพวกเราเลือดยังดีอยู่นะไม่โดนครับจิ้มไม่โดนครับเห็นไหมสำรวจเส้นทางสำรวจเส้นทางเสร็จปัดต่อมันต้องหันหน้าไปหากันดั้มนะถึงจะพุ่งอ้าวมีซ่อนอีกแล้วจำไว้2ที่ตรงนี้มี2ที่นะต้องหมุนกล้องดูนะมีตรงไหนอีกก็จะงงๆหน่อยนะครับไม่มีแล้วมีแค่ตรงนั้น2กล่องครับもう少しで月面に出るよ。ラフトな同様祭の近くだから用心して。リンク現象がここまで断続的に起きている。リンク。相手が誰であろうと、俺の邪魔を。ここ近いにあう。あそこ近いさんがん。やった。リンクで一発で落ちる。เฮ้ย พวกเราตีแรงอ่ะเนี่ย แป๊บเดียวตาย ข้างในมีของอะไรหรือเปล่าไม่มีฮะเฮ้ยมีเอ้ามีเป็นหลุมลงไปเลยนะมีเป็นหลุมลงไปเลยเรียบร้อยกันดั้มสายเตะต่อยมาช่วยเราครับกังฟูสายกังฟูกันดั้มมีหลายภาคหลายเรื่องผมก็เข้าใจว่าเขาต้องทำเกมออกมาแนวนี้เพราะว่าไม่นั้นก็เอากันดั้มของเรื่องอื่นๆมารวมในนี้ในเกมไม่ได้ผมอยากได้กันดั้มวิงกันดั้มอ่ะที่มันมีปีกขาวสีขาวสวยๆอ่ะอยากได้ตัวนั้นอ่ะว้าว RK กันดั้มครับ RK หรือ RKโอเคกันดั้มอุ้ยมาถึงก็จงตียิงตีแน่สกิลอ้าวล็อกเข้าสิจ๊ะล็อกเข้าสิจ๊ะไหนหันหลังมาสวยๆขอหลังสวยๆขอหลังสวยๆหน่อยไม่ได้หลังสวยๆเลยไม่ได้หลังสวยๆเลยได้หลังสวยๆเลยโอ้โหโอ้โหเอ้ยไม่ลงเลยขอหลังสวยๆไม่สวยครับหมดปาดไปปาดมาคอมเตอร์ชนะครับแต่ก็ไม่ได้จังหวะเอาละรัวหมดคอมเตอร์อะไรอีกแล้วโอ้โหจังหวะดีทุกคนอะทำไม้ตายดูสิเดี๋ยวทำไม้ตายตัวนี้สิยิงเหรอทำไม้ตายตัวต่อไปสีดำป้าเข้าไปต่อยเองอะ
เขาไปต่อยยิงนะครับเออดูมันนี่แน่นี่แน่มันตีบ้างไหมตัวสุดท้ายแล้วมั้งก็ไม่ย่างนะครับหรือว่ายังไม่จบอะเราลงอันตีไปทั้งหมดเลยมันยังมีไปต่อเวรกรรมของมีแค่นี้ปะแย่แล้วใช้อันตีไปหมดแล้วเราก็อยากจะดูเห็นคงเห็นท่าที่สวยงามของกันดั้มโอ้ถึกจังวะโอ้โหโคตรถึกอะเฮ้ยอะอะไรนี่แน่โคตรถึกอะใครวะใครล็อกเป้ามามาแล้ววิญญาณระดับยุทธวิธีแทรกซึมผ่านทับบุญบุญจันห้าหมู่ห้าหมู่ครับเยอะมากหมดพลังงานหมดพลังงานในการฟันหมดนี่แหละอยู่ตรงมุมนี้แหละปลอดภัยโอเคทุกคนตัวนี้ปืนมันยาวเหลือเกินขอฟันหน่อยโอเคไม่ต่อต่อภารกิจเลยปะจะเป็นตัวอะไรเกิดการผันผวนกันดั้มจากมิติอื่นมาทรีอ่ะทิโอทิโอกันดั้มยอดเยี่ยมป้องกันพลังป้องกันเยอะฮึบฮึบฮึบโดนแล้วล้มอีกแล้วล้มอีกแล้วขอพลังงานก่อนล้มอยู่ปัดขึ้นได้ไหมไม่ได้เลยหลอดในนี้มาแล้วเอาไปห้าไม้ตายทะลวงอิวพิเศษเฉพาะท่าเฉพาะท่าเฉพาะนี่ครับท่าเฉพาะของแต่ละตัวละครสายซิงเกอร์ไฟเตอร์ซิงเกอร์ปินเตอร์อะไรก็ว่าไปท่าไม้ตายของเพื่อนเรายูนิคอนกันดั้มโอ้อ้าวจบแล้วครับมาแย่เราอีกแล้วครับแค่นี้ก็หมดแค่นี้อะไรนะเรื่องแค่นี้ตัวแค่นี้ブレイク現象にまで身を任せるのはやめてほしい。待って。ジオ。ガンダムジオ。まさかルクイエムが起動？ガンダムジオ。見てみろ。基地を撃つことはできない。見たにいいわ。ヒロ君、ウイングガンダムゼロもブレイクアウト。ダイダラス基地にツインバスターライフルを撃つとかは見たかったけど、ここまでだね。小隊長さん、ブレイクアウトするよ。ไม่มีเย่ผ่านภารกิจแล้วเรื่องนี้มีได้กันดั้มทีโออีกใช่ไหมตามสเต็ปหรือว่าได้กันดั้มตัวสายหมัดเมื่อกี้ได้เงินอุ้ยหลังๆนี่ได้เงินเยอะเหมือนกันนะ 30,000 เลยนะเนี่ยนี่ไงได้ทีโอจริงๆด้วยต้อง3ชิ้นน่ะเรามีอยู่แค่ชิ้นเดียวนี่ไงนี่ไงก็อดกันดั้มครับเอ้ายังมีอีกตัวดับเบิลโอไลเซอร์นี่ไงผมจะเอาดับเบิลโอไลเซอร์ครับทุกคนผมต้องหาเงินมาปั้นตัวที่ผมต้องการเลยเนี่ยอยู่ในเรื่องเดียวกับตัวนี้เลยเอ็กเซียเลยไอตอนแรกผมก็เข้าใจผิดว่าเอ็กเซียมันคือดับเบิลโออะนะ
ต่ไม่ใช่ตอนนี้มันคือ Double O Riser ตัวจริงมีปีกนี่ไงตอนแรกผมก็เอ๊ะทำไมมันไม่มีปีกวะมันก็ต่างกันนะมันตรงหัวแดงๆนะตรงหัวมีแดงๆแต่ที่ผมเล่นเอ็กเซียตรงหัวมันเป็นเขียวๆนะตอนแรกเราเข้าใจผิดไปเองเอาล่ะผมต้องไปต่อครับด่านนี้ครับทุกคนครับมันไม่ได้หรอกต้องได้ครับใช่ไหมด่าน B นะก็ใช้ได้นะยูนิคอร์นกันดั้มกับแบนชีแบนชีไปเลยไปเลยต้องการผมต้องการดับเบิลโอฟาร์มด่วนฟาร์มด่วนอุ้ยเดี๋ยวต้องหาเงินไปอัพด้วยเนี่ยหรืออัพตัวนี้ให้50ก่อนดิแต่ผมอยากได้ตัวใหม่อุ้ยโดนที่หัวโอ้โหโดนที่หัวนี่แน่ครับไหนครับเพื่อนครับจิ้มกันเร็วๆหน่อยครับตอนแรกผมก็อยากจะเล่นสายยิงแต่เล่นสายตีแล้วมันไปกันแบบรวดเร็วเลยทางลับที่เราไปมันไม่มีของใช่ไหมหลบหลบแล้วยังโดนหลบแล้วยังโดนมีเท่ามากก็ได้ไม่ค่อยเท่าเลยส่วนมากผมเล่นเท่ากับตัวลูกกระจอกเท่าไหร่แต่จริงข้ามก็โหลดนะคือยังไงวะขึ้นยังไงวะตอนนั้นผมขึ้นได้ไงวะเกาะชิวเกาะชิวไม่มีอันเดียวป่ะหรือสองอันวะมีอันเดียวมีอันเดียวตรงนี้มีอันเดียวข้างหน้ามีสองอันถ้าจำไม่ผิดจริงเราไอ้นี่ไปเลยก็นะเราเดินไปเลยก็ได้นะแน่โอ้ยเพื่อนไปไหนหมดนะเซโร่กันดั้มก็ต์กันดั้มแหมชื่อว่าก็ต์ทุกคนก็ต้องรู้แล้วว่าก็ต์ต้องก็ต์ก็คือต้องโหดใช่หรือเปล่าชื่อว่าก็ต์ก็ต้องเป็นพระเจ้าแล้วเอ๊ะทำไมตรงนี้เราต้องออกมีใครเป็นคนนี่อะไรมั้ยอ้อมแต่ละไม่ว่ายูโนอาร์เซนัลของ特務総長ですจะล็อกเป้าตรงนั้นทำไมไหนวะอยู่ไหนวะเครียดดูชีวิตชีวิตล็อกเป้าอัตโนมัติว้าตายแล้วเร็วมากเลยเก็บกล่องกล่องเนี่ยจำเป็นแล้วไหนอีกถึงบอกหันหลังมาแล้วเจออีกไม่ใช่เหรอนี่ไงฮึ๊บอุ้ยอุ้ยอุส่าห์หนีอุส่าห์หนีฟันไม่ทันเลยฟันไม่ทันมอนเลยนะครับเพื่อนผมตีแรงนะครับหมดละมึนเล็กมึนน้อยตรงนี้ไม่มีกล่องแล้วเก็บหมดแล้วแล้วตรงนี้ล่ะตรงนี้ก็ไม่มีไปเลยคือบอสคือบอสเรียบร้อยตรงนั้นไม่มีอะไรนะตรงนี้เคยมาไหมมีดิมีลืมไปเลยโอเคนี่แน่ได้ดับโอได้ดับเบิลโอตัวเดียวเลยดับเบิลโอตัวเดียวเลยตัวอื่นไม่รู้ไม่สนใจ
แต่ก็ต้องเก็บให้ครบอ่ะผมก็เก็บให้ครบตลอดผมบอกแล้วทุกตัวเป็นน้ำทุกตัวจะต้องอยู่ในคอร์เรคชั่นก็ต้องอยู่ในคอร์เรคชั่นอันแน่อันแน่ทำไมไม่เปลี่ยนเป้าหมายเราเออกดเปลี่ยนเป้าหมายยากขนาดนั้นเชียวดูครับโอ้ไม่ใช่そこのお前アケアケガンダム見覚えはないかどこのどいつだなあルンお前にガンダムファイトを申し込むルンだいルンだいルンちゃんやるには良さそうだな相手もガンダムってことはハモンตัววันปกติมันจะนี่เลยเวลาเราอันติเนี่ยเวลาเราอันติมันจะยืนแข็งๆครับแต่ถ้าเป็นบอสตัวใหญ่ๆเวลาอันติมันไม่ยืนแข็งโอเคต่อมาแข่งใครวะมันแข่งวะฮึบทำไมมันไม่ยกเลิกโดนกระอักวะGundam 同士によるとんでもねえ戦争ってやつだよ。ね、交換。まだ殺してやるよ。ええ、Gundam 戦や。俺は負けん。キングオブハートの名前。変顔ね、彼は。เรียบร้อยไป命あってのものだね。ชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไป。ว่างั้น。ブレイクアウトしてくれた。Gundam Fighter 並みの濃さだったわね。ตามมือนะด่านหนึ่งตามสี่มือนะเอาเงินไปอัพเลเวลหุ่นตัวใหม่ยังไงผมก็ต้องเล่นตัวใหม่ให้สำเร็จนะครับผมก็ต้องเล่นตัวใหม่ให้ได้ก็โหตีแทบไม่เข้าไม่ตายล็อกเป้ายากโอ้โหหวานจามหัวเรียบร้อยปิดฉากด้วยการกดทางก็โอเคไม่จะรีบมาทำไมอ๋อมาช่วยอุ้ยตัวนี้ยิงแรงผมเคยไปสู้กับมันอยู่อันติมันแรงอยู่นะมันเป็นแบบสายยิงเลยเรียบร้อยไปเยอะไปไหนเยอะไปไหนครับนี่แน่ありがとう。でもそっちの作戦は大丈夫なの？ゼロもすごい。いや、ワダロン。いいね、ダロン。いいね。OK、準備完了。このプレッシャー。เจ้าคุณยักษ์สีเหลืองบัฟเติมตีก่อนเลยล็อกเป้าล็อกเป้าเสร็จหามุมกล้องนี่แน่ลอยตัวฟันเฮ้ยแต่ก็โดนดาเมจว่ะโอ้เพิ่มพลังป้องกันเหรอตามเราไหมนี่เคาน์เตอร์ผมสวยงามเอาใครมาเตะลงไปวะอันติทะลวงตัวต่อไหมเพื่อนมีอันติยังเพื่อนมีแล้วโอ้โหอยู่ในคนกันน้ำตัวต่อไปแบนชีตั้มแค่ปล่อยตัวเองไปตามกระแสของโลกอ่ะเฮ้ยนี่ผมเลือกเล่นปกติหรือว่าง่ายเนี่ยผมว่าผมเลือกเล่นปกตินะเพราะว่าถ้าเล่นแบบง่ายมันได้ของน้อยไงผมเลยไม่เลือกแล้วมันไม่มีความท้าทายด้วยแบบง่ายダイダラス基地にツインバスターライフルを撃つとこは見たかったけど、ここまでだね。小隊長さん、ブレイクアウトするよ。私たちの勝ちだ。よくやってくれた。ดวงจันทร์。ฮะ。ขอให้ได้。ขอให้โดน。ขอให้จิ๊กซอว์ครบ。なぜだ。
จะได้เปลี่ยนตัวกันวันนี้เลยไม่งั้นเราต้องไปเปลี่ยนตัววันพรุ่งนี้นะจ๊ะถ้าไม่ได้นะจ๊ะทีโอทีโอต้องไปอีกรอบก๊อตก๊อตก็ต้องไปอีกรอบมาลุ้นดิดับเบิลโอดับเบิลโอดับเบิลโอก็ต้องไปอีกรอบจ้ะจะได้เปลี่ยนตัวกันแล้วความใฝ่ฝันที่เราตั้งตารอตอนแรกจำได้มั้ยเราเล่นตัวนี้ใช่มั้ยเนี่ยตอนแรกเราเล่นตัวนี้เราชอบจริงๆแต่ตัวนี้ไม่ได้ชอบเลยแล้วเราก็ไปเล่นนี่ฟรีดอมแล้วเราก็ได้ฟรีดอมตัวใหม่มาไหนวะเอ้ยตัวอะไรวะเนี่ยนี่ก๊อตก๊อตก๊อตจากการ์ตูนเรื่องอื่นครับจากกันดั้มเรื่องอื่นมันแยกนะผมชอบภาคนี้สุดละมั้ยภาคนี้กับภาคนี้นะพูดเยอะไปเลยดีกว่าขยันหา B นะ B หาต่อไม่ได้ไม่เลิกไปครับไม่ได้ไม่เลิกโอเคโจมตีไปเลยเปิดประเด็นเปิดประเด็นไหนทำไมสองคนลุมตีตัวเดียวยังไม่ตายล่ะครับอันนี้ไปไหนจำไม่ได้อ๋อทางนี้ไม่มีของไม่หรือมีวะขอไปเช็ครอบไม่มีนะจำได้ไม่มีมีมอนเตอร์น่าจะเป็นแบบว่าด่านโอลมานมากกว่าด่านโอลมานมากกว่าเราไม่ลงมาวะยิงระเบิดเหรอยิงระเบิดเหรอบึ้มไอ้บึ้มวะโอ้โหโคตรดีเลยโคตรดีเลยทำไมไม่โดนล่ะเอ๊ะเฮ้ยผมขึ้นยังไงวะขึ้นยังไงวะจำได้ไหม ต้องเหยียบทีหนึ่งไปอื้อโดนกลับมาช้าๆมาช้าๆโอ้โหสเก็ตระหว่างฟันขนป้องกันครับขนป้องกันทันแต่ไม่ได้กดคุณไหมตอนแรกนึกว่าวันนี้จะได้ไงเนื้อเรื่อง 2-3 เนื้อเรื่องพร้อมกันนะแต่ว่าตัวอะไรมาอ๋อจะไปทางนู้นนี่มาเจอทางนี้300อีกอ่ะดาเมจน้อยมากดาเมจน้อยจังเลยนี่แน่ป่าหัวติ้วไม่รู้ว่าสกิลเดอะเบิ้ลโอมันจะเวิร์กหรือเปล่านะผมไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ลืมเก็บกล่องนี่เก็บกล่องยังไงฮึบฮึบปุ่มตั้งนานโอ้โหตัวอะไรเมื่อกี้ควงวะ
มื่อกี้ตัวไหนใช้สกิลควงเมื่อกี้เนี่ยสุดยอดโอ้โหกำลังควงโดนตบล่วงโอ้ยยังเหลืออีกตัวไหนวะเรียบร้อยรับของมาให้ข้าพเจ้าสิข้าพเจ้าออกเดินทางต่อทางไหนวะเนี่ยถูกแล้วถูกแล้วทางนี้ทางนี้ตามมาเด็กๆตามมาเด็กๆทางนี้มีของมีของไปไหนโอ้เหือเหือมาไหมนะตัวไหนเรียบร้อยเรียบร้อยเพ็งดาบเอ็กเซียเพ็งดาบเอ็กเซียเรียบร้อยมันก็เป็นแค่พวกลูกน้องตัวกระจ้อยล่อยติดบินต่ำเลยตัวเล็กไปหน่อยตัวเล็กไปหน่อยถอยหน่อยมีช้างเชิงนิดนึงถึงจะเป็นตัวลูกน้องต่อครับต่อเนื่องโยนยิงโดนยิงหันหลังสวยๆหน่อยหันหลังสวยๆก่อนเรียบร้อยหนึ่งสองอาพิเศษทีนึงคอมโบต่อเลยได้ไหมไหนกันไม่ทันไม่ต้องใช้ตีก็ได้มั้งแต่ที่จะใช้ก็ดีนะจบไวจบไวต้องกระดกลิ้นรอเรือกระดกลิ้นรอเรือฮึบฮึบฮึบเคาน์เตอร์สำเร็จฝึกเคาน์เตอร์นี้มันก็ยากเหมือนกันนะครับมันต้องดูเพราะว่าเวลากดเห็นนะมันไม่เหมือนเซคิโร่อะเซคิโร่มันจะแบบว่าเคาน์เตอร์รัวได้คนไม่เก่งก็เล่นได้นี่ต้องเคาน์เตอร์เก่งๆถึงจะเล่นได้ไม่ก็ติดคุกแล้วนะเรียบร้อยครับเพื่อนเราไม่ต้องอันตริกดูมาเอ้าใครมันปาดมอนไปผมกำลังตีมันเสียบเรียบร้อยตัวเสียบมาช่วยแล้วมันมาขึ้นมาช่วยมาช่วยก่อนผมหาตัวผมทิ้มหลังผมอยากทิ้มหลังอย่างทิมหลังนี่แน่หาตัวทิมหลังคู่ง่ายเลยนี่แน่แล้วก็ปาทีนึงโอเคหาทิมหลังบอลหาทิมหลังบอลเห็นนะดาเมจจะขึ้นแบบสวยงามไหนวะหาไม่เจอเก็บของได้เรื่องมาจิโอมาซะก็แทบจะไม่ชิโร่ไปนี่แน่เฮ้ยไม่ท่าสองตอนนี้โดนเกรดอุ้ยเพิ่มเกรดเพิ่มเกรดเหรอนี่แน่หมดเกรดหมดแล้วเกรดหมดแล้วอ่ะคนแรกจัดการเลยกันดั้มยูนิคอน
ยูนิคอร์นกรึบเป็นห้าฟันดาบลงมาเหรอแบนชีคนต่อไปอ้ําตบแค่นั้นน่ะต่อไปเราหมุนกรึบดันไม่ได้ยืนข้างหลังครบแล้วล่ะตอนนี้ชิ้นส่วนต้องครบแล้วล่ะครบแล้วล่ะสมาคิจิโอ打つことはできないようだเพื่อนเราขึ้นมาบนนี้นี่ขึ้นมาบนนี้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 เพื่อนกระโดดขึ้นตึกไม่เป็น AI เฮ้ยขึ้นแล้วไอค่าไอลูกจับมือเนี่ยค่าเขาเรียกอะไรวะค่าความชอบไม่เกี่ยวกับบัฟครับหูตอนนี้ได้เงินเยอะไหมได้ดาวของ4ดาวเดี๋ยวต้องไปดูได้ครบแล้วชิโอบันดัมก็อตก็ได้ครบถ้าเราได้เห็นดับเบิลโอแล้วหรือจ๊ะเราได้เห็นดับเบิลโอแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวจะได้ดับเบิลโอไหมจ๊ะโอ้โหอันติเหมือนยูนิคอร์นเลยยูนิคอร์นกันดั้มอันที่ใช้อันติเมื่อกี้เนี้ยเห็นป่ะถ้าเอฟเฟกต์เมื่อกี้เนี้ยตายแล้วเด็ดเล่นดีไหมเนี่ยอันติเป็นอย่างนั้นนะเลือกมาเราต้องทำอะไรก่อนเราต้องอัพให้เขาก่อนโอเคออกทีนึงแล้วเข้ามาใหม่นี่อัพข้ามขีดยังกลับระดับ2ระดับ3ต้องไปหาอะถ้าเรากดอัพตัวถูกป่ะตัวถูกนะ26ครับ26ครับได้26เองอ่ะนี่เปลี่ยนตัวแล้วตัวเก่า45ครับเออแย่จังยอดเอาละทัศน์ทัศน์มันก็ใส่ให้อยู่แล้วฮะไอเทมไงเราต้องใส่ไอเทมให้เขาไงนี่ไงปัญหาเราจะใส่อะไรล่ะเราดูได้นะนี่เห็นไหมสกิลของเขาแต่ผมยังไม่รู้สกิลของตัวนี้เลยนะแต่ใส่มาก่อนยังไม่ได้ของดีอะไรหรอกใส่มาก่อนอย่างนี้เราก็ไปดันภารกิจต่อไปไม่ได้สินะภารกิจ C พรุ่งนี้แล้วกันนะอ่ะเดี๋ยวผมจะไปด่านไหนล่ะผมจะไปเทสไม่รู้จะเทสไหวหรือเปล่านะแต่ว่าด่านพวกนี้ผมก็ไปหมดแล้วถือว่าไปหาไปเก็บเค้าเรียกอะไรไปเก็บครีอันนี้ก็ไปมาแล้วแต่จะสู้ไหวหรือเปล่าเนี่ยปัญหาเลยอ่ะไปนี้ง่ายๆหน่อยสู้กับซากุโอลมานมันมี2ด่านครับโอลมานเนี่ยดูดิเดี๋ยวผมไปอันนี้นะไปลองดูอันนี้ไม่ใช่อันนี้ใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้เลเวล26จะสู้กับใครเขาได้ด่านนี้เราเคยเล่นแล้วแต่เราต้องไปเดินตามหามอนเฮ้ยว้าคือปืนหรือถือดาบให้ตายเถอะผมไม่ได้เอาตัวไปทดลองเลยเนี่ยบินว้าวอุ๊ยพระจันทร์ว้าวโคตรเท่
มาเลยเจ้าพวกเฮ้ยตีธรรมดาเป็นหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปแล้วมันได้ดาเมจไปเนี่ยอันนี้เป็นจริงนี่เลเซอร์บีมอะเลเซอร์บีมตอนมืดตอนมืดมันก็จะงงๆหน่อยดูอลังการงานสร้างขึ้นเยอะดูอลังการงานสร้างขึ้นเยอะถือว่ามาเทสท่าแล้วกันนะถือว่ามาเทสท่าแล้วกันนะครับทุกคนตัวอะไรเนี่ยบีมยิงบีมเทไล่ด้วยบีมล็อกเป้าโอ้โหตีกลางอากาศได้สบายเราจะทำให้ได้ไม่ได้ดีไม่ได้ดีไม่ได้ดีไม่ได้มันเป็นยิงว่ะนึกว่าจะกระโดดเข้าไปต้องเรียนรู้เลยต้องเรียนรู้เลยตัวใหม่เป็นท่าขวงเข้าไปว่ะเลยท่าขวงเข้าไปว่ะเลยโอ้โหแต่ท่าตีหนักนี่สวยท่าตีหนักเป็นแบบหมุนติ้วไหนไม่มีลงรังอะไรเก็บอีกเหรอนี่ไงนี่มีอีกรังนึงมืดหน่อยนี่ตีหนักมันแย่ว่ะมันแย่ตรงที่ว่าสกิลเนี่ยสกิลรองอ่ะสกิลรองมันเป็นยิงอ่ะโคตรแย่มันเป็นสายตีอ่ะแต่ทำไมสกิลลองมันเป็นยิงวะเนี่ยสกิลลองโชดูดิเออเฮ้ยสกิลลองอันนี้เป็นยิงอันนี้เป็นตีว่ะหมดโอ้โหมีแค่หนึ่งเองเหรอวะเนี่ยรู้แล้วข้างหน้านี้ยักษ์จะมาเทสกันเอ้ามาเจอเลยว่ะอุ้ยตัวนี้เป็นตัวนี้เคยอุ้ยมีควงแต่มีแค่ทีเดียวดูเลือดซะก่อนดันติกเขาหลังมาดูดิอันติเป็นยังไงนั่นไงเฮ้ยเบิร์นโหมดเฮ้ยอันติแล้วเป็นเบิร์นโหมดว่ะจะตีเร็วเบิร์นโหมดครับซึบหมดมาเรียบหมดสี่สิบนี่แน่ปาลูกดอกแล้วก็ยิงขอสกิลเพื่อนเราหน่อยดิไหนซึมเราเลยคนมั่วปาลูกดอกใส่แล้วก็ควงสกิลตีหนักคอมากเลือดลืมดูเลือดสู้ยังไม่ได้ดูเลือดเลยหมดทุกอย่างแล้วตอนนี้มันดูเหมือนแรงนะแต่ที่ยิงเบาขึ้นดอกไป20แต่ฟันรัวๆยกเลิกไม่ได้
มาถึงก็เสียเลือดเลยนี่แน่เฮ้ยมีเลือดอยู่ตรงนั้นเก็บเลือดก่อนโอเคได้เลือดเอาไปโดนอันติของชื่ออะไรวะกันดั้ม DX เพื่อนช่วยก่อนเพื่อนไม่อยากกดชุบชีวิตเดี๋ยวเราต้องไปโดนเจออีกตัว26ไง26มาสู้กับตัวเลเวล34อ่ะเพื่อนขอเพื่อนมาช่วยกันนี้กันดั้มตัวนี้อันติไปตัวอีกตัวนึงมาชุบชีวิตทันการผ่านมาเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราต้องไปช่วยอีกตัวเอ้ยตรงนี้มีของด้วยเพิ่งสังเกตเห็นเพิ่งสังเกตเห็นนี่เน่นี่เน่เราต้องสู้กับบอส3ตัวใช่ไหมอย่างนี้อีกที่หนึ่งเนี่ยนี่ไงใช่ป่ะไม่มีเว้ยตรงนี้ไม่มีบอสครับแล้วก็บอสของด่านนี้ก็คือตรงนี้นะตอนแรกก็ใช้อันติของทุกตัวไปเลยก็หมดเรื่องผมผิดหวังก็ท่ายิงของมันว่ะมันไม่ควรจะเป็นท่ายิงมันไม่ควรจะเป็นท่ายิงแอบตีได้ไหมจะยิงใครจะยิงใครครับอุ๊ยจะตายแล้วเลเวล4ไม่ตายก็แปลกเลเวล4บอสฉากจะเลเวลน้อยกว่าเราเนี่ยหูเสียดายมันเป็นท่ายิงว่ะอันนี้ให้ท่ายิงไม่เป็นไรหรอกเนี่ยแต่วุฒิลองเนี่ยเป็นยิงเนี่ยยิงอะไรไปวะเนี่ยเป็นยิงปืนดาบใช้อ๋อถือปืนสองข้างแล้วมันใช้อะไรฟันก็ใช้ปืนเนี่ยเอาปืนมาเป็นดาบฟันเอาเหล็กมาตบเอาปืนมาตบอ้าวอ๋อเรา45แต่หุ่นแต่เลเวลหุ่นเดี๋ยวไปดูเลเวลหุ่นนี้อ๋อด่านนี้ได้ DX กันดั้มกันดั้ม DX ครับที่มีแสงทองคองเดี๋ยวก่อนนะดูหุ่นหน่อยนี้หุ่น26แต่ตัวละครแต่ ID เราอ่ะ40กว่า27ป่ะสรุปผมต้องหาเงินมาอัพตัวนี้ครับถ้าเราจะไปภารกิจอะวันนี้ผมก็คงต้องขอตัดจบแบบการ์ตูนไทยกันนะครับทุกคนครับกับ Double O Gundam ตัวใหม่ที่เราเพิ่งได้มาตอนจบเกมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ